ให้คิดมันผิดแต่แรกแล้วแล้วก็แบบลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้ผมก็เจอเยอะมากที่แบบว่าพ่อแม่พามาพาลูกมาแล้วบอกว่าลูกไม่มีศาสนาช่วยพูดยังไงก็ได้ให้ลูกศรัทธาหน่อยโอ้นึกออกไหมฮะคือเด็กเขาพูดเลยว่าเขาไม่เชื่อผมคงถ้าเป็นผมนะผมคงมองหน้าพ่อแม่เงื่อแบบขนาดพ่อแม่พูดไม่ได้เราเป็นใครไม่ถ้าผมพอเขาพาลูกมาก็จะบอกว่าก็ไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวไปยุ่งอะไรเขาอะเขาไม่มียุ่งอะไรเขาแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่ที่บอกมีศาสนาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจอะไรด้วยเหรอใช่ไหมบางทีเขายังไม่รู้เลยเขาก็จะบังคับบอกว่าลูกต้องไปทำบุญกับพระอะไรเงี้ยก็ลูกจะมีคำถามว่าทำทำไมพ่อแบบไม่ได้นะห้ามถามต้องเชื่อเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันอะไรอ่ะถ้าเรายังสอนแบบนี้อยู่อ่ะมันเละแล้วสักพักเด็กก็จะเริ่มมีภาวะละเด็กจะมีภาวะว่าต่อต้านถูกไหมจะต่อต้านพ่อกับแม่ละพอลาพ่อแม่มาอย่างเงี้ยผมจะพูดเสมอเลยบอกว่าพ่อกับแม่ยุคนี้สมัยนี้มีหน้าที่รักอย่างเดียวเรารักเขาเขาจะเป็นอะไรเขาจะไปในเรื่องของเขาปล่อยเขาแล้วมองห่างๆมองห่างๆห่วงๆรักๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไปสะดุดหกล้มเราต้องแบบดีแล้วเขาได้เรียนรู้แล้วหนึ่งครั้งอกหักได้รู้แล้วว่าพ่อรักขนาดไหนคือให้เขาได้เรียนรู้ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตเรียนอย่าไปโอ๋เขาคือเขาจะล้มแล้วโอ้โหต้องรีบไปประคองเงี้ยถามนิดนึงฮะเราจะมองยังไงว่าระหว่างที่เราไม่โอ๋แต่เรามองในฐานะคนที่มองห่างๆอย่างห่วงๆดูให้ไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่หมอบีเสนอตรงนี้ยังไงบ้างแรกจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกมันคือแค่ว่าปล่อยให้เขาใช้ชีวิตปล่อยให้เขาล้มให้เขาเจ็บให้เขาเรียนรู้เยอะๆเรามีหน้าที่พอเขาล้มปุ๊บอะให้เขารู้ว่ามีคนที่รักเขามากอยู่ด้านหลังคอจบแค่นั้นเลยก็ให้เขาไปเรียนรู้เยอะๆอกหักเยอะๆมันจะได้เข็ดไปพูดไปบอกดีว่าไอ้คนนี้มันไม่ดีผู้ชายเนี่ยมันไม่ดีดูโง่เฮงแล้วไม่เวิร์กอย่างเงี้ยได้หรอไม่มีทางอะเขาอยากจะลองเขาอยากจะเรียนรู้คือไม่ได้ไอ้นู่นไอ้นี่นะแต่ว่าบอกเขาก็ไม่ฟังต้องให้เขาได้เพราะเขามีข้อมูลในนี้มากกว่าเราเพราะนั้นต้องให้เขาใช้ชีวิตเยอะๆเรียนรู้เยอะๆเจ็บเยอะๆล้มเยอะๆพังเยอะๆเฟลเมื่อไหร่แล้วโอ้ยใช่เลยได้เรียนรู้นั่นเองครับและมีความรักอยู่เสมอนี่คือในระดับปัจเจกบุคคลที่เราเรียนรู้ได้สอนให้เขาเรียนรู้สอนให้เขาทำความเข้าใจด้วยชีวิตของเขาเองและให้เขาเข้าใจอย่างน้อยที่สุดสมมติว่าเขาไม่เชื่อศาสนาความรู้อะไรสักอย่างเลยให้เขาเชื่อเหตุและผลแค่นี้ก็บุญตายแล้ว